อกีฬาหน้าชื่นใจกันแล้วกันมาก็อยากรู้ด้วยประเด็นเนี่ยกำลังแบบอยากเสี่ยงอยู่พอดีไงใส่กันยับโอ้โหเชี่ยอยากดูว่ะดูได้ไหมวะดูไงวะมันเกี่ยวกับกูอ่ะกูอยากดูอ่ะดูได้ไหมวะดูช่องไหนวะเอาเกมมาดูเหรอคิดแคทเหรอโอ้งั้นเอาเมืองเลยถ้าเกี่ยวกับกูอ่ะขอเราเอาขอเอาเมืองเลยคิดแคทคิดแคทแคทผมว่าผมติดตามมันไว้อยู่นะแคทอ่ะนี่ไงทิ้งหน้าบ้านคู่เลยคู่เลยนะอย่างเงี้ยทิ้งหน้าบ้านคู่ก็ไปถ่ายข้างนอกอีกอ่ะพี่ลังเห็นเอ็มไนท์เขาไหมครับพี่ลังไอ้เหี้ยเอาตัวเองดีทีมอะไรอ่ะมีเอามานี่ดิเอ็กเอ็กคือใครวะเฮ้ยพี่กดแล้วเองยังไงยายจะเอาหรือเปล่าแต่แค่ไม่มีใครสนใจแต่พอมันเรื่องเกิดก็ต้องเนี่ยทำไงได้เมื่อไหร่จะคุยกันเสร็จวะคุยนานนะวะตอนเขาโดนส่วนใบมาก็คุยแล้วส่วนเรื่องเกมยาบูดเขาก็ปล่อยไปเชื่อผมไปทำเลยยาวเชื่อผมไปให้ข้าวเลยไม่มีใครเอาอยู่แล้วไม่ทำหรอกหยุดหยุดหยุดอันนี้ก่อนขอโทษแล้วคือเป็นอะไรตรงนี้ก็มีแต่เพื่อนที่พี่น้องๆแต่พูดไม่ได้ต้องคุยแค่สองคนก็คนไม่มีใจอ่ะแต่ตรงแลนด์เขียวที่วัดนี่ดูไว้มีอยู่สี่ห้าคนนี่พูดลั่นเลยนะลองสกินเฮดอ่ะไปทั้งวันเลยได้ไหมได้ไหมเมื่อกี้ได้ไหมเอากลับอ่ะเอากลับไม่ต้องเข้าบ้านมาเนอะเดี๋ยวเห็นหน้าพี่โจ๊กเดี๋ยวนี่เรื่องนี้มันเดี๋ยวบอกหลายรอบแล้วแต่ตั้งแต่อีพอร์ตแล้วรออะไรอ่ะเกือบบอกแกงเรื่องไม่ยากนะไปย้อนดูมันเป็นคนแบบนี้แหละไปย้อนดูสตรีมไหมเนี่ยไม่ยอมคนเถียงก็โดนแทงแน่ๆงานนี้เฮ้ยอย่างนี้เขาโดนสไนค์กูด้วยปะเนี่ยเขารู้ได้ไงอ่ะมียาวกว่านี้อีกอันนี้มันคือตอนที่ที่กูไปแทงเขาแล้วเว้ยก่อนแทงเขาอีกแล้วเว้ยเขาพี่โจเคยตายแล้วเขาโดนสไนด์ด้วยไปแทงเงี้ยไอ้เหี้ยมันคือเวลาที่ผมไปแทงเขาเลยนะอันเนี้ยแค่โจบอกว่าเดี๋ยวถ้าวันนี้คืออาจจะโดนแบบนี้ยังเถียงอ่ะตอนนี้ก็พูดได้แหละยังไม่โดนไงจริงถ้าวันนึงอยู่ในสถานการณ์นั้นมันจะพูดอะไรไม่ได้เลยเว้ยพูดไม่ได้หรอกคือทุกคนตรงเนี้ยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันพี่แล้วเขาก็ไปคุยน่ะไปคุยกับลุงทีแค่คนเดียวเพื่ออะไรไอ้ยาตอนทำอะไรไม่คิดเลยเข้าใจว่าเป็นเด็กแต่แบบ17 18มันก็ต้องคิดได้บ้างแล้วไอ้ยาโตแล้วอ่ะเฮ้ยไอ้แคมมันส่งไฟล์อะไรวะคือว่าเหมือนอะไรใช่ไหมครับที่นู่นทำไมคือที่นู่นหอมก็อยู่ในนามแก๊งแต่ว่าหอมมาที่นี่ครับหอมเป็นประชาชนมาคนเดียวแล้วถ้าให้หนูพูดตรงๆอ่ะมันไม่ได้มีใครปกป้องหนูได้หรือว่าอะไรจะให้เราปกป้องคุณเยี่ยมกว่าสี่ที่โลคือว่าถ้านัดที่นู่นนะหอมโดนอะไรหอมยังมีแก๊งอะไรอย่างเงี้ยคอยช่วยได้อยู่แต่ว่าพอหอมมาที่นี่อ่ะพวกพี่ๆก็แก๊งหัวเมืองอ่ะครับหนูโดนอะไรมาไม่ได้มีใครสามารถปกป้องหนูหรืออะไรได้เลยคือหนูอยากรู้ว่าแบบพี่ดูไว้ติดอะไรกับหนูหรือเปล่าหรือว่าไม่โอเคที่แบบหนูอยู่อันนี้ไหมมันไม่ได้เกี่ยวกันเนี่ยครับไม่เกี่ยวคนละอันครับ อันนี้ต้องแยกก่อนว่าที่นู่นก็ส่วนที่นู่นครับที่นี่เราก็ส่วนที่นี่คือแต่ว่ามุมมองที่นี่หนูโดนไปแล้ว2เรื่องอะครับโดนเรื่องถ้าให้พูดตรงๆคือเรื่องที่หนูโดนป้นหนูรู้มาว่าซึ่งเป็นคนในดูไว้ให้พูดตรงๆก็พี่แวนเอ้าแล้วไปรู้ได้ไงครับ
มีคนในแก๊งที่นู่นบอกครับเอ้าแล้วคนในแก๊งที่นู่นเขารู้ได้ไงครับอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันครับหนูก็เลยมัวแล้วไม่น่าใช่แล้วครับอะไรอะครับเอาไม่เอาอีกเรื่องนึงคนในแก๊งที่นู่นบอกก็คือคนนี้ปะนี่ปะเอ็กซ์เอ็กซ์ปะนี่นั่นจนแก๊งแบบแก๊งโดนกระทืบแก๊งก็ไม่ได้ว่าอะไรแบบชุดโปลิแข่งอะไรเนี่ยงงว่ะมั่วส่งไปหมดแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยมั่วหมดแล้ววะอะไรวะไม่ได้ตีอยากทำอะไรก็ทำไปมันไม่ได้ใช่เรื่องของพี่เธอนี่คือช่วยแล้วไงถามหน่อยถ้าไม่มีไอ้กล้วยมันจะเข้ามาไหมนั่นแหละก็แบบใจเย็นๆครับงานนี้ผมว่าปล่อยตอนนี้ปล่อยแล้วเรื่องกล้วยกับลุงทีก็ให้เขาไปคุยกันไม่ได้เรื่องอะไรเลยก็แค่รอฟังก็แค่นั้นเองคำพูดพี่โจ๊กเนี่ยไม่โอเคนะเว้ยไอ้เหี้ยก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรเขานะคือเขาก็หัวร้อนไงเพราะว่าเขาก็ได้รับผลกระทบเยอะในบริบทที่เขาเป็นสตรีมเมอร์ที่เขามาช่วยเล่นอยู่ดิรู้ออกปะล่ะสตรีมแบบโดนหมดทุกคนเลยโดนโผมากไปบอกไอ้กล้วยว่าทำอะไรไม่คิดเนี่ยทำอะไรคิดหรอนั่นแหละแล้วมาถามกูกลับว่าได้โอกาสเดินไม่จะได้ไม่ได้วันนี้อย่าครับอย่าเอาอย่าพูดถึงคนที่สามครับอย่าพูดดูก่อนดูดวงเดียวตอนนี้ดวงเดียวรับกูไปหาไอ้ดูไวแลนด์เขียวอะคือพี่มาร์คจะเปิดเลยไม่ใช่จะเปิดกูบอกกล้วยยากล้วยยากูเบิกรถออกมาอ๋อแล้วมันรู้ทีหลังว่ากล้วยไปบอกไปท้าเขากูดีกูหนีออกมาทันเนี่ยคนในแก๊งไม่มีใครรู้เลยว่ากล้วยมันไปพูดอย่างนั้นอะเอาสรุปไม่ได้โดนสั่งมากล้วยทำเองเยอะมันวะอย่างนี้เพราะแบบซ้อมมิสปอร์ตกันก็12คนละอะวันนั้นซ้อมเสียง5ทุ่มมั้งแกงโดนกดโปรตีนไปตอนไหนเราจำไม่ได้เออผมท่วมเต็มแล้วเสียงอ่ะเข้าเมืองมาลงทีบอกว่าให้ตีดูดิเสียงเขาเบาเองเสียงเขาเบาเองนี่แหละผมเพิ่มเต็มหมดทุกอย่างแล้วเนี่ยมาตีแบ็คพิงคนละ3ชุดจะหลุดแต่ว่าเรื่องที่เพทาอยากกับวุฒิหายไม่มีใครรู้แล้วก็ไม่ใครสั่งให้คุยไปพูดด้วยคือไปคนเดียวตัวคนเดียวไปคนเดียวอ่ะไปพวกคนเดียวอ่ะทำทำไมก็ไม่รู้เนี่ยเหี้ยแล้วคือตอนแรกที่กล้วยมันบอกว่ามันโดนแหวนปล้นที่วัดอ่ะคือหนูก็ไม่โอเคตั้งแต่มันนั้นนี่แล้วแหละตั้งแต่มันพูดที่แลนเขียวว่าอยากปืนหายแล้วแหละคือถึงคิดในใจอยู่เลยก็ไปหยามเขาถึงแรงขนาดนั้นนะไอ้เหี้ยก็นั่นแหละทำอะไรได้อ่ะอยู่ดีๆไม่ว่าดีอ่ะเออที่มันว่ะต้องไปดูช่องเขาดูช่องไหนอ่ะไอ้ยาไปเสิร์ฟเขาถึงแลนเขาคงจะเอ็นดูมึงสุดหลังมั้งไอ้ยาถึงไม่รับไปหยามเขาขนาดนั้นอ่ะก็หนูเพิ่งไปเจอคลิปในติ๊กต็อกมาได้นะว่ามันไปพูดอ่ะแต่หนูเปิดกลางคลิปไหนหนูเพิ่งส่งในกลุ่มไปเองว่าแบบไม่ไว้พูดอย่างเงี้ยไอ้ก้อนปล่อยเช่าไอ้จริงเงินเหมือนกันว่าจะเป็นสภาพเดียวกันแล้วมันจะเปิดยังไงวะคือได้เรียกคืนแต่ไม่ได้เงินเงี้ยหรออยากรู้เหมือนกันทำไมไม่มีคนสั่งไม่มีใครสั่งเลยครับไปเองไปทำไมก็ไม่รู้คนก็ซ้อมที่สปอร์ตกันอยู่แต่มันเดินใบนี่เปลี่ยนจากแดงไปค่าจะเจอไอ้กูดักสักครึ่งเรื่องนี้เหลืองขวบปรับเงินติดลบแต่เบียวจัดเลยนะไอ้เหี้ยหาว่าลิตึงคนในแก๊งลิตึงบอกเนี่ยไอ้เหี้ยวันนั้นที่กูได้ยินแม่ไม่ใช่แบบนี้เลยโอ้ในคลิปนั้นหนูเพิ่งส่งไปเองมีความหวังเรียนพี่มาชอบเลยไปซะลุ้นยิ่งกว่าหวยกับพี่ไปซะนิดนึงเลยเร็วจะเอาวันนี้เลยก็เดี๋ยววันนี้ครับไม่เจอกันตอนตีก็ได้ครับเนี่ยเขาไม่มีใครสั่งจริงแล้วพี่ต้องเจอกันอยู่แล้วไปซะดูพร้อมด้วยวะ
เอ้าจัดให้ไม่ต้องห่วงเนี่ยตอนหนูได้ยินหนูงงนะเว้ยตอนเดียวไอ้เนี่ยทุกคนมาฟังลุงทีแล้วทุกคนเอาแล้วทุกคนมาฟังลุงทีเอาแล้วไงเอาแล้วมันเตรียมเราแบบนึงได้มั้ยเอาอยู่สภาไอ้กล้วยมันก็สำนึกผิดแล้วแหละคุณนึกว่าลุงทีต้องมาแบบสำนึกผิดมึงชื่ออะไรพี่เขาถามไม่ชื่อแวงครับกลัวกับการที่มันจะพูดเองแต่มันก็สำนึกผิดแต่กล้วยก็ต้องยอมรับด้วยว่ากล้วยผิดจริงพูดให้พี่ๆทุกคนเข้าใจว่าพูดไปไม่ได้คิดโอ้ไม่คิดใช่ไหมกล้วยคิดเถอะคิดสักนิดคิดบ้างก็ได้บางทีผมพูดออกเสียงมาเลยเขาจะได้เข้าใจแค่นั้นแหละตรงนี้มันก็พี่น้องมึงทั้งนั้นแหละไม่ใช่กูร้อนหนึ่งอ่ะพี่น้องอ่ะเออมึงก็ขอโทษเขาแค่นั้นแหละเนี่ยมันร้อนก็มันพูดไปไม่ได้คิดแล้วก็สิ่งที่กล้วยพูดอ่ะก็คือ น้องก็ไม่ได้คิดไต่ตองเนาะก็ตามนิสัยของน้องเองด้วยน้อยอ่ะเข้าใจผิดกับคำว่าน้อยอ่ะดูเนาะนั่นแหละมันเข้าใจผิดไม่ทันน้องก็อาจจะไม่ชัดเจนทำให้ทุกคนโดนเนาะก็น้องก็มาขอโทษแล้วน้องไม่กล้าพูดเพราะทุกคนก็มีอารมณ์เข้าใจก็หนูเปรี้ยวไปหน่อยก็จะประมาณนี้ไอ้ชูรูยังไงกับน้องโจ๊กน้องก็ขอลุงผมขอถามหน่อยไอ้นี่เขาขอโทษแล้วว่าผมรู้ว่ากูผมดับเนี่ยอันนี้ก็จี้นะขอโทษน้องมากดดันกดดันเหี้ยอะไรตรงนั้นเขียวเหม็นกดดันเลยสักโอ้พูดป่อใช่นะแซดเอาดีเพราะพี่มึงเหมือนเดิมแหละที่เนี่ยไม่ใช่กูที่มึงแล้วกล้วยกล้วยน้องไม่ต้องกดดันเลยทุกคนแบบให้ผมไม่ได้พูดพี่ไม่ได้เสียงอะไรคำว่าขอโทษมันพูดไม่ยากกูเองเชื่อพี่แล้วแบบนี้เราจะแก้ข่าวไงคนที่มองลิศทางที่มันนี้เหี้ยไปแล้วอ่ะมันจะแก้ข่าวนี้ไงก็นี่ไงน้องก็บอกมาแล้วบอกกับครูมาแล้วว่าน้องอ่ะพูดอะไรไม่ได้คิดไม่ลุงอันนี้คือมาเลยทำให้ทุกคนเข้าใจผิดเขามาขอโทษเราลุงไม่ได้ว่าแก้ข่าวเราก็ยังโดนมองแย่อยู่ดีทั้งนั้นอ่ะก็ตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับกล้วยแล้วอย่างที่พี่อูบอกอ่ะมันจะแค่สำนึกผิดไม่ได้ไว้พี่มันต้องแก้มันจะแก้ข่าวแก้ข่าวนี้ไงลุงข่าวนี้คือมันไปไกลอ่ะไม่ได้แก้ข่าวยังไงแล้วเดี๋ยวกูแจ้งไหมที่วัดด้วยไอ้เหี้ยสนสตรีมสร้างมาตั้งนานแล้วมันดูพูดไอ้สัตว์โอ้เราจะแก้ข่าวนี้ไงอ่ะไม่ต้องเล่นคนตอนเนี้ยคนมองแก๊งเราเหี้ยจัดแก๊งสนายแก๊งนู้นแก๊งนี้แค่ขอโทษเหรอเราไม่มีโอ้ไรเราไม่หรอกเขาจะแบบอาชีพขอโทษหรือเปล่าเขาทำจริงทั้งหมดอะไรงี้หรือเปล่าไม่ถ้าสำหรับกูนะกูมองว่าเราเป็นเราเว้ยใครจะว่าเราเป็นอะไรก็ช่างแม่งเราก็คือเป็นเรารู้ตัวเองดีว่าเราเป็นอะไรเราก็ยังเป็นเรากูก็พูดเสมอว่ามันไม่มีคำว่าพวกเราหรอกมันมีว่าแต่มึงและมึงเท่านั้นที่จะเป็นคนดีหรือไม่ดีสนายหรือไม่สนายจะดูหรือไม่ดูจะโกงหรือไม่โกงมึงทั้งนั้นไม่มีคำว่าเราเพราะว่ากูไม่สามารถบังคับใครได้คอมอยู่บ้านมึงโทรศัพท์อยู่บ้านมึงทุกคนต้องทำตัวให้ดีเองเว้ยนี่ก็ถูกนี่ก็ถูกสำหรับกูเราอยากให้เป็นคนมองว่าเราเล่นแฟร์เพย์ก็ทุกคนก็ต้องช่วยกันแค่นั้นเองให้มันเป็นลิสต์จริงๆก็พยายามไปทางที่ดีแต่คนในแก๊งมันไม่มีคำว่าพวกเราเว้ยมันอันนั้นเนี่ยฟังแต่ลุงพูดก็คือในรูปนะพี่เนี่ยจำไหมเจ้าตัวยังเห็นพูดเลยลุงที่บอกก็คือบอกแค่นี้อันนี้ก็สุดแล้วแต่มันละคือเขาก็ช่วยมันได้เท่านี้คือเขาว่าดูสตรีมแบนดูแล้วนั่นแหละเจอกล้วยถ่ายรูปในทวิตทีนี้ขึ้นอยู่กับเองแล้วกล้วยมึงด้วยไม่อยากรู้ว่าเอ็กคือใครอ่ะกูถามได้ปะกูช่วยมึงเต็มที่แล้วช่วยทำไมวะคนทำไหนฮะเดี๋ยวถ้าเองจะยอมเก็บความกดดันนี่ไว้เพียงคนเดียวต่อให้เองไม่พูดวันนี้เองดิสออกไปมันก็จะติดอยู่ที่ตัวเองเว้ยเอ๊ก็ใครอะแคทพี่โก้พี่จิโก้คือคนที่กล้วยมันบอกว่าพี่ในแก๊งนิดตึงบอกมาว่าแวนป้นอะก็คือเอ๊ก็คือในดิฟนี่แหละต
อนนั้นที่2มันน่าจะหนังซ้อมเสร็จเราจะไม่มีอะไรเลยถือว่าทุกคนได้ยินไม่ไปไหนหรอแต่เราเลือกที่จะไม่พูดมันจะคนอื่นอ่ะมันจะคาใจตอนนี้ทุกคนอ่ะคาใจหมดอะไรขึ้นวะฮะเบียวเบียวโรเพใช่เหรอเบียวเบียวอยากจะเอาตัวเองแบบสูงส่งเลยวัดแต่ว่าไม่อยากโดนใบอ่ะไปเซ็นไลน์สตรีมเขามาแต่ไม่รับอ่ะไอ้เหี้ยโอ้โดนแล้วเถอะน้องวันนั้นยังพูดในดีอยู่เลยว่าเสียเงินซับต้อง69บาทเพื่อมาดูไอ้ครับเพื่อมาได้โอ้โหห่วยมาวันนี้บอกว่าลิตึงเป็นคนบอกว่าว่าแหวนเป็นคนปนไอ้ทางที่ตัวเองก็รู้อยู่แก่ใจอ่ะโอ้สบอสบอนี่เนาะสูเฮียอะไรวะเนี่ยเด็กดูเดือดนะหลายเรื่องละทีนี้อยู่ไม่ได้ทั้งลิฟท์ทั้งวัดก็บอกเลยสัญญาบันไดอ่ะไอ้ไรมีอะไรจะบอกครับลุงมึงไปได้แล้วมึงมาได้แล้วมึงมาได้แล้วมาไหนอ๋อไปบ้านลุงเหรอเออยังไม่ได้อาบน้ำเลยไปเดี๋ยวโรพีกูไปรับคนก่อนไอ้รอบสองทุ่มมาไปไปเที่ยวนอกอีกมันเข้าใจทำไมแล้วต้องคุยทำไมต้องคุยแยกวะนั่นแหละสิไม่เข้าใจเหมือนกันเข้าใจเหมือนกันไม่ต้องคุยแยกงงเหมือนกันเราต้องไปมอบกับดูไว้ด้วยส่วนทางดูไว้แต่แบบเหมือนหนูว่าไม่ต้องแจ้งหรอกนายกวัดเขาไม่ต้องให้ใครแจ้งถ้าเขาเห็นเขาก็คงแบนอ่ะหนูว่านะหนูว่าเรื่องนี้มันก็เป็นดราม่าอยู่นะเขาคงโดนแบนแบบเด้งออโต้อะเดือดวะเยี่ยแต่เรื่องนี้กูไม่เกี่ยวนะเยี่ยเขาอันนี้กันเองนะไอ้สัตว์กูเล่นตามของกูในเมืองกูเนาะเฮียไอ้เพียมันเดียวไม่เกี่ยวนะจะบอกเฮียถูกกูนะบอกก่อนย้อนสตรีมทุกคนมาให้ได้เลยที่ใครสตรีมอยู่วันนั้นแล้วคุยมันพูดอ่ะเฮียกูได้ในเมืองกูเฮียโดนแวนป้นมาโดนแวนสั่งให้ผู้หญิงมาด่าผมมองว่าเขาไม่เกี่ยวกับเด็กไม่เด็กอ่ะแต่ว่ากล้าทำต้องกล้ารับต้องกล้าขอโทษถูกพูดถามหน่อยว่าคนในลิฟตึงเนี่ยมันจะไปสนใจวัดอะไรขนาดนั้นไอ้เฮียมีแต่พวกแก่ๆหงำเหงื่อไอ้เฮียวัยรุ่นยังเบียวกันอยู่เลยยาวัยรุ่นวัดแทบจะไม่มีกันเลยไม่เด็กแล้วนี่รู้เรื่องหมดแล้วทำอะไรรู้เรื่องหมดแล้วไม่เด็กแล้วนี่ไม่เคยนี่ไม่ได้เป็นคนที่แบบโกรธใครอะไรง่ายๆเลยนะเบย์ให้พูดตรงๆตอนนี้ถามว่าโกรธไหมอะไรดูได้เลยว่าแม่งคนในลิตึง30คนเนี่ยเข้าดิวัดกันกี่คนน่ะสัตว์นี่ไม่ได้แค่เรื่องอะไรอ่ะเอ้ยสบายครับพี่ชายเหมือนพวกกูมีไว้ดีวัดกันแล้วเดินไปได้ยินที่แลนเขียวมั้งว่าแบบแรนไปป้นมาอย่างเงี้ยพูดไม่ได้ไงฮะหรอพวกกูคงมีไว้ดีมั้งสัตว์พี่มาร์คใจเย็นดีสรุปไปแล้วหรอไม่อยู่ข้างหลังพี่อ่ะตอนนั้นอ่ะตอน 5:00 นที่หนูได้ยินในสตรีมอ่ะหนูเล่นเทนนิ่งอยู่นะเพื่อนที่เล่นอยู่ด้วยกันน่ะบอกว่าไปดูสตรีมใครปะพี่จอนนี่เร็วจอนเฟยหอมหนีร้องไห้อยู่อ่ะไอฟังไม่ทันก็ไปดูย้อนหลังของตัวนาทันไปอาบน้ำแล้วก็ได้แปดคลิปไหมไปฟังน้ำดีลุงทีไล่กวักแกงตอนหนูได้ยังไปอาบน้ำไปใครไปบอกวันนั้นหนูรีบเข้าเมืองมาถามทุกคนเลยนะว่าวันเรื่องเนี้ยใครเป็นคนบอกพุ้ยจุ๊บก้อนสองทุ่มแล้วแต่คือทุกคนก็ยืนยันเหมือนกันหมดว่าวันนั้นอ่ะวันที่เล่นเดนนี่อ่ะกุ้ยเป็นคนพูดเองอ่ะน้ำไม่ยอมเชื่อเพื่อนอ่ะมึงมีฉลาดน้อยมีสรรหาเรื่องพูดโอ้โหช่างแปลไม่หาตำแปลคนชอบแกงเพิ่มไหมมึงสไนท์ชีวิตโอซีกูเหรอไอ้ตูรูเสียงเบาเหรอผมเปิดเสียงสุดแล้วครับของแคทเบาไหมของแคทน่าจะเบาไม่ได้นอนครับวิดีโอใครจะใช้วิดีโอผมยังเห็นคนในวันนะใช่ค่ะหนูตีกับดูไว้ที่แน่หนูแทบจะไม่บัฟหรือว่าไม่ได้กดไม่เหี้ยอะไรเลยเพราะว่าหนูรู้อยู่แล้วว่ายังไงสุดท้ายหนูก็ต้องรีไปแล้วก็กลับไปเล่นที่นู่นอ่ะต่อให้หนูจะดูเหมือนคนร้องแค่ไหนแต่กูก็รู้จุดยืนตัวเองอ่ะเหี้ยตรงนั้นถ้ากูแหลมที่นี่ไปแล้วกูไปโน่นกูโดน
แต่ก็เป็นมันอะที่มันทำอยู่ตอนเนี้ยไปยามเขาหน้าแลนี่อยากปืนหายอยากปืนหายพอไปวัดไปร้องไห้เขาให้ยายเขาฟังสัตว์โอ้ยอย่ามันวะอย่าคิดว่าเรื่องนี้มีคนไม่ไปผ่านแน่นอนเดี๋ยว2024บอกให้อะไรพี่ขนาดอะไรพี่เอาเบียร์2024ยังไงเนี่ยจบแล้วเหรอไม่รู้เขาคุยกันอยู่ลุงทีครับลุงทีครับกลับไปใช้เครื่องเก่าเด้อครับแคสบ่อยเหลือเกินเครื่องใหม่ลุงอ่ะเอามือชนะกูนะเนี่ยหายใจมากเลยครับตอนนี้ไม่ใช่อะไรกูลุงยืนตรงนี้ลุงก็หายตัวผมจะสไลด์ยังไงล่ะเออผมไม่ได้แคสผมกดออกเกมครับผมก็มั่วตัวสรุปแล้วเนี่ยตามแชทหน่อยพี่มีแค่นี้แหละเฮ้ยอะไรอ่ะจะเหลือเหรอเรียบร้อยโดนป้นแบบคนเดียวมาฟังตรงที่เรายืนตรงเฮ้ยใครจะเอาแลมโบเปล่าอันนี้อันดับ1อันนี้แชทที่2ขอดูครับใหญ่เฮ้ยอะไรอ่ะถ่ายรูปรอตีนจัดถ่ายวิกิไลกล้วยที่เขาไปบอกว่าคนในลิตึงไปบอกเขาอ่ะแค่นั้นค่อยไปคิดมาว่ากูยาวยังไงแค่นั้นณตรงเนี้ยคนเขายังไม่ได้รับคำขอโทษจากกล้วยเลยคนที่เขาจะต้องมาโดนด่าโดนว่าไปน้องน้องเนี่ยอยากปืนหายเขายังไม่ได้รับเลยอยากให้หนูเปิดพี่หรือพี่จะเปิดหนูเบียวพี่เบียวโนพี่อย่าไปสนใจอ่ะเบียวอะไรคือเบียววะคนดูเบียวไปคือแปลว่าอะไรอ่ะคนดูคนที่เขาจะตีอะไรคือเบียวอะเขาต้องมาโดนโถมไอ้เหี้ยแก๊งขี้สไนแก๊งสไนไปนู่นนั่นนี่เขายังไม่ได้รับคำขอโทษเลยกูยืนฟังด้วยก็ไม่สนแล้วสิ่งที่เขาจะต้องได้รับอะการโดนโถมอะแล้วเขาต้องไปต่อล้อต่อเถียงกับคนในทีมอะอันนั้นคือสิ่งที่เขาต้องรับอีกไม่รู้กี่วันอะมีออกไม่ได้เอารถออกให้หน่อยดีอ๋อเบียวไม่ตรงหรอคือมึงเป็นขี้อะไรอะตอนมึงทำมึงไม่นึกถึงตอนที่มึงทำไอ้สัตว์ oh. มีแค่คุยแค่สองคนอีเวนโอ้ oh. ไอ้เหี้ยตอนทำตอนแลนเขียวก็ยืนกันลืมล่ำนิดพูดได้เต็มปากไอ้สัตว์ตอนนี้เป็นเหี้ยอะไรหนีไปไหนนะคนจะแอบฟังไงเฮ้ยอย่างนี้เขาก็รู้ตั้งแต่แรกเลยว่าเป็นผมอ่ะพอดูเขารู้อยู่แล้วเป็นผมไหมนะผมปลอมตัวมาเนี่ยใช่ปะสองบาทไปยังพูดแต่เขาไม่ได้ด้วยไม่รู้เหมือนกันกะจะเข้าไปตามที่นู่นกูเข้ามาที่นี่เพื่อจะมาออกแกงกูเจองานถึงนี่กูขออยู่สักพักแล้วกันโหไม่พี่คนนั้นที่หนูนักไปหาพี่ก็เรื่องนี้แหละที่บอกว่าจะคุยกับพี่บินอะที่เจอคุยพี่บินใช่ไหมใช่เพราะหนูได้ยินแล้วมันไม่ใช่ละพี่ก็งงเหมือนกันพี่บินอยู่พัทยาเนี่ยไม่ได้ไปดูคลิปเลยที่ส่งมา กูขอไม่ส่งให้นายกแล้วกันนะมันไม่จะเอาอะไรเขาอะแบบไม่รู้ว่ะเฮียแล้วนี่คือกูต้องยังไงต่อแต่ว่าถ้าเราถามมางี้แล้วแต่นายกครับอันนี้ผมไม่รู้ครับอันนี้ผมขอไม่จ้างแล้วกันถ้ายอมก็อีกก็นะกูต้องพูดนะประเด็นอะถ้ากูไม่พูดแล้วมันก็ไม่ได้อะไรนะเออกูต้องพูดเหมือนที่เราแบบทะเลาะกันมีปัญหากันแล้วกูไม่พูดที่อะไรเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้นะมันก็ไม่ได้อะไรกล้วยก็เห็นอยู่แล้วนี่มันเป็นยังไงอ่ะนั่นแหละเหมือนกันอันนี้ไม่ต่างกันเลยกล้วยทำไมพูดนะกูไม่เห็นจะร้องไห้เหมือนตอนอยู่วัดเลยวะอย่างคนก่อนอื่นอันดับแรกกล้วยต้องขอโทษก่อนอันดับที่สองกล้วยต้องหาวิธีการแก้ไขว่ากล้วยจะแก้ไขยังไงอันดับที่สามกล้วยค่อยมาเคลียร์คนเหล่านี้ที่กล้วยพูดไปเมื่อกี้คือมันแบบลามไปหมดแล้วมันเข้าใจผิดไปหมดแล้วอ่ะก็มันลามเพราะอะไรล่ะกล้วยแล้วทำไมต้องเดินหนีอ่ะเฮ้ยเอา
เป็นคุยอะไรสัตว์ไอ้เหี้ยกูจะฟังเออสวยแคทสวยสวยทำด้วยไอ้เหี้ยนี่ก็เดินหนีอยู่นั่นน่ะกูจ้วงที่พูดไปแล้วก็ที่ทุกคนเห็นก็ขอโทษด้วยนะครับหนูพูดไปไม่ได้คิดแล้วจะแก้ไขยังไงอ่ะเรื่องที่มันเกิดมา You were moved ตรงนี้ก่อนนะกูขอพูดแทรกก่อนแป๊บนึงกูขอละว่าอย่าเพิ่งใช้อารมณ์ตลกคนชื่อกล้วยก็โกหกอะไรทีนึงอ่ะตลกไปทีนึงให้กล้วยพูดให้กล้วยเจ็ดเคดึกลึกกว่าขอโทษและแก้ไขนะลึกกว่าขอโทษนะพี่รับไว้ได้นะแต่พี่อยากรู้ว่ากล้วยจะแก้ไขเรื่องนี้ยังไงไม่เคยที่หนูเดือดนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับลิตตึงที่แบบว่าเอ็มจีอาสนองสไนด์อะไรนั่นนู่นนี่นะคือหนูโดนใบที่วัดมาโดนใบเรื่องอะ MG สื่อสารดิสคอร์ดเอ้ยไม่ใช่สื่อสารอะไรสักอย่างหนึ่งจำไม่ได้แล้วคือแชทก็จะมาด่าแต่หนูว่าแบบไอ้อยู่แล้วคิดแชท MG นั่นนู่นนี่เต็มระบบเหี้ยอะไรคืออะไรก็หนูอะคิดแชทร้ายเงียบอะไรก็ไม่รู้ทั้งที่หนูไม่ได้ทำอะไรเลยอะตอนตีหนูก็ไม่ได้มันจะไม่ได้พูดไม่ได้ปรับอะไรเลยซ้ำอะไม่ได้กดเอ็นเลยอะได้ยินครับได้ยินนี่เหี้ยแล้วกูต้องมาโดนเพราะอะไรเนี่ยมึงร้องไห้เหมือนตรงแดนเขียวนะดิไม่ดีเราไม่ได้ปรับวงเลยปรับแล้วครับปรับจุดประสงค์ที่เราจะพูดคืออะไรนะครับความคิดเราตอนนั้นที่เราไปพูดไม่แมนไอ้สักไอ้กายพี่ดูพอแล้วใจฟังแป๊บคือที่เราไปคุยกันดูไว้นะตอนนั้นใช่ใช่ใช่จุดประสงค์ของเราอ่ะมันมีอยู่แล้วที่เราไปคุยเราต้องมีจุดประสงค์อยู่แล้วว่าเพราะเราไปคุยเพื่อที่จะอะไรงานใหญ่คือตอนนั้นที่ไปคุยคือเพราะว่าหนูจะไปเล่นที่นู่นแล้วหนูโดนหลายหลายอย่างมาหนูเลยไม่รู้ว่าหนูจะสามารถเล่นได้ไหมอันก็คือว่าอยากใช้ชีวิตที่นู่นแบบสบายใจไม่ได้อย่างสบายใจครับมันโดนอย่างอื่นหลายหลายอย่างแล้วแต่คืออยากรู้ว่าหนูจะแบบจักดูไวไหมอ่ะก็นั่นแหละก็นั่นแหละอยากใช้ชีวิตที่นู่นแบบไม่โดนกดดันไม่โดนบีบไม่นี่ไงก็นั่นแหละแล้วเรื่องมันเริ่มจากอะไรก็มึงไปหาเขาถึงแน่นะอยากปืนหายอยากปืนหายอ่ะไอ้เหี้ยไว้ที่แบบอยู่ในแก๊งที่นี่อะไรประมาณนั้นเขาคงจะเอ็นดูมึงมั้งโมโมโมมั้งไอ้สัตว์อ่ะโมโมโมงี้หรอไอ้เหี้ยเสียงเบาแล้วไปที่ทีมแคทครับผมเปิดสุดแล้วเปิดสุดก็คือน้องต้องการไปเล่นที่นู่นไม่อยากให้ดูไว้มาจับจ้องแค่นั้นเองก็อยากให้มันเคลียร์กับทางดูไว้ประมาณนั้นค่ะแต่ว่าพอไปพูดแล้วอะอะไรอะไรมันก็เกิดขึ้นอะก็เลยอยากรู้ว่าแล้วจะแก้ไขเรื่องที่มันเกิดขึ้นไปยังไง คือมันแก้ไขเรื่องที่เกิดขึ้นไปแล้วไม่ได้หรอกแต่หมายถึงว่าแบบจะแก้ไขพูดง่ายๆคือแก้ข่าวยังไงดีวะเพราะว่าตอนนี้แก๊งฤทธิ์ก็โดนมองเป็นอีกแบบนึงไปแล้วอะตอนนี้หนูว่าน่าจะติดกล้องหลายๆคนแล้วมั้งติดกล้องอย่างไรอันนี้พูดออกมาเลยไม่ต้องมาติดกล้องอะไรหรอกพูดมาเลยว่ามันคือคำว่าอะไรกล้องคืออะไรครับเอางี้ก็คือเราขอโทษไปเลยว่าแก๊งผิดหรือเราเองที่เป็นคนผิดเข้าประเด็นนะเข้าประเด็นเพราะว่าตอนที่เราไปคุยดูไว้เหมือนแบบว่ามีแกงเข้าไปเอี่ยวด้วยเอางี้ว่ะเรื่องที่เราไปบอกว่าใครแทงคนนั้นแทงหรืออะไรเนี่ยเรารู้ได้ไงว่าเขาเป็นคนมาแทงหรืออะไรสรุปรู้เองหรือว่าคนในลิสต์เป็นคนบอกตอนเนี้ยอยากรู้แค่นี้
แต่ว่าคนในลิสต์บอกว่าเขารู้เองอ่ะเงียบอีกละถ้าบอกว่ารู้เองอ่ะก็เจอกันอ่ะผมว่าถ้านายกดูอยู่ก็บ๊ายบายก็จบอ่ะจริงๆได้แบบว่าไปเล่นวัดใช่ไหมอยู่เฉยๆแบบไม่ต้องตั้งชื่อว่ากล้วยหอมไม่ต้องถ่ายรูปเราต้องตีนอ่ะเอางี้เรื่องที่เราไปคุยดูไว้อ่ะไปเล่นไปฟาร์มเฉยๆมันก็ไม่มีอะไรหรอกแล้วมันก็จะไม่มีอะไรด้วยถ้าเกิดเราไม่ไปยามเขาหน้าแรงไม่อยากปืนหายอ่ะไปพูดกับคนนั้นอ่ะสุดท้ายยังไงก็ได้เล่นอยู่แล้วจะอยากรีบเล่นไปไหนอ่ะงงเออเพื่อนก็ซ้อมมีสปอร์ตกันอยู่อ่ะตอนแรกว่าจะไปดูช่องอื่นนะฟังเสียงแบบเออชัดๆแต่เห็นในแคทเดือดแล้วมันดีว่ะไอ้แคทเชื่อเงี้ยเสียงหนูเสียงกล้วยอะไรสัตว์เออเอ้ยไม่เพื่อนกูโดนด่าเหี้ยกูโดนใบที่ว่าก็จริงแต่คนแม่งเหมาไปหมดเลยเหี้ยว่าจะเรื่องอะไรด่ากูโดนใบ MGMG แล้วคุยนอกกูโดนตลอดอันนี้กูไม่รู้เรื่องเหี้ยอะไรเลยอ่ะสัตว์กูไม่เกี่ยวนะโหลอย่ากูไปยุ่งกูแค่โดนใบเรื่อง MG แต่กูไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเหี้ยอะไรพวกนี้นะโหลรู้ยังไงเนี่ยแย่ไปละไอ้กูหัวดับหรือเปล่าไม่ไอ้ไงพี่ไอ้ไงเรียบเรียงคำพูดไม่ถูกตอนเนี้ยไอ้ไงว่าจะรับผิดชอบยังไงดีกว่าไม่ต้องเอาเรื่องที่มันผ่านไปแล้วดีกว่าพี่เอาเรื่องที่ว่ามันจะเกิดในอนาคตดีกว่าเพราะเรื่องที่เขาพูดไปแล้วถ่ายอะไรไม่ได้แล้วก็อยากรู้จะรับผิดชอบเรื่องที่มันเกิดขึ้นยังไงว่าตรงนี้คนมันก็เยอะอ่ะมันไม่ใช่แค่กล้วยคนเดียวอ่ะใครจะพิซซ่าค่อยอยู่ในตัวละเอียดน้อยคนไปบอกกันดูไว้ซะที่เดิมอ่ะไอ้เหี้ยไปบอกกับเขาที่ร้านเขียวเหมือนเดิมอ่ะว่ามึงมาจากไหนอ่ะไอ้เหี้ยไม่ใช่พวกกูไปอ้างก็ไปบอกมาดิว่าดูสตรีมมาย้อนหลังอ่ะสัตว์เธอเป็นที่อะไรอย่าเดินสบายนะอย่าอยู่สบายจริงๆแค่บอกว่าคนที่ลิศบอกต่อให้บอกในเมืองหรือนอกเมืองแล้วไปเล่าข้างในมันก็โดนแล้วนะจริงๆอ่ะหรือเปล่าใช่ไหมไม่ได้ตั้งใจครับพี่ใช่ไหมเพื่อนถ้ารู้มาจากอีกเมืองนึงหรือว่านอกเมืองอ่ะเราไปพูดตรงไหนอ่ะใช่แล้วใช่ไหมใครเป็นคนแทงใครเป็นคนบอกเราว่าเขาเป็นคนแทงอ่ะเออจบใครเป็นคนบอกมึงมึงรู้ได้ไงว่าแวนเป็นคนป้นนะมีข้าวบ้างอ่ะรู้ได้ไงว่าแวนเป็นคนสั่งให้ผู้หญิงไปด่ามึงต่อมาแค่นั้นจบที่เราบอกว่าคนในแก๊งบอกมาบอกได้ไหมว่าใครเป็นคนบอกว่าเขาเป็นคนแทงไปหนูนะกล้วยหอมกล้วยหอมพูดไปเถอะคนที่กล้วยหอมพูดถึงอ่ะเขาก็โดนผลกระทบด้วยเขาโดนหนักด้วยเหมือนกันไม่ได้โดนเบาๆนะแล้วเขาก็ควรจะได้รับการแก้ไขนี้เขาไม่ได้ทำอะไรเลยทำไมแวนไม่ใช่หาน้ำไปด่าปากออก
แล้วมันด่าคนเป็นที่ไหนอ่ะนั่นแหละไม่มีหรอไม่มีหมดแล้วหมดแล้วไอ้นี่ใครครับนี่อ่ะขอแป๊บนึงอ่ะขออธิบายเอาง่ายๆเลยพี่ใครเป็นคนบอกกล้วยว่าแหวนป้นกับแหวนสั่งให้ผู้หญิงไปด่ากล้วยไอ้แชมป์มันเอาแล้วไอ้แชมป์มันเอาแล้วเฮ้ยมีช่องคนนั้นป่ะเฮ้ยมีช่องคนนั้นป่ะเฮ้ยเฮ้ยจบสักทีจบสักทีเฮ้ยสวัสดีโยกไปโยกมาโยกไปโยกมากับคนโยกไปโยกมาต่างกันนะพี่คณะผมไม่อยากอยู่เฝ้าตายผมอยากติดพิษตายขอร้องอ่ะพี่ผมอยากติดพิษตายโอเคพอแล้วพี่พอแล้วให้พิษมันทำร้ายร่างกายผมไปเรื่อยเป็นคนแบบไหนวะที่แบบว่าอยากติดเขาไม่สตรีมหรออ๋อไม่อยากโดนแทงตายอยากติดตายอ่ะดีกว่าติดอย่างอื่นตายใช่ปะไอ้ละไม่ได้ชอบใช่ไหมแบบตายช้าๆที่แบบว่าค่อยๆตายทรมานคือกูจำได้ขึ้นใจเลยว่าตอนที่แม่งซ้อมเทรนนิ่งกันตอนนั้นอ่ะมันเป็นคนพูดมาเองเลยว่าเนี่ยมันไปโดนแหวนพ่นมาแล้วก็สั่งให้ผู้หญิงมาด่าพิษอ่ะเออะก็ว่ารักอ่ะจังให้ผู้หญิงเดินมาด่าเนี่ยเราไปแอดดอมไหมอ่ะหรือว่าไม่แล้วมันก็จะแชร์จอให้เพื่อนแต่กูไม่ได้สนใจกูมองว่าก็สมควรคนนี้แค่นี้ไม่ต้องทำแบบนั้นก็สมควรที่จะโดนอย่างนั้นแหละทำไมเขาไม่ยอมพูดตรงๆวะพี่วะกูอยากฟังแล้วกูอยากไปทำอย่างอื่นแล้วว่ะไหนบอกชอบเอาไหนบอกไปดูไหนบอกชอบทรมานอะแต่แม่งเบียวตรงไหนรู้ป่ะตรงนี้มีคนรออยู่ครับบอกเพื่อนว่ากูไปซับมา69บาทต้อง69บาทเพื่อมาดูย้อนหลังเนี่ยไอ้เหี้ยแล้วก็แชร์จอให้เพื่อนดูอะบอกว่าจะบอกว่าคนในดิตึงเป็นคนไปบอกใครไปฟาร์มใครอะไรก็ไปฟาร์มก่อนเลยผมอยากรู้ว่าเขาจะรับผิดชอบยังไงเออเขามาแล้วให้เราฟังก่อนก็ได้ต่อคือจริงๆอะแอบสงสารนะเพราะทำอะไรน้องอะทำมันก็ยังไม่ได้โตขนาดนั้นแต่หมายถึงว่ามันหลายเรื่องแล้วกับการที่มันเป็นแบบที่ไม่คิดอะไรแบบนั้นก็เลยอยากรู้ว่าใครเป็นคนบอกเราว่าเขาเป็นคนไปแทงเราตอนนั้นหนูไปจกสารกับคนที่ชื่อเจลเจลตัวละครรับมาละเจลกูจบแล้วกันเจลผู้ชายใช่ไหมผู้ชายเจลคนเมืองนู้นของเมืองนู้นที่อ่ะว่ามาเลยหลายรอบแล้วนะแต่หนูไม่ได้อะไรไงหนูก็แค่แบบเก็บไว้อะคำถามคือหนูก็พูดกับพี่อยู่ตลอดนะว่าแบบคือเขาเคยเป็นก็รู้คำถามพี่โกให้คือที่กล้วยพูดว่าไอ้ไม่ผมตลอดพี่โกก็คือที่กล้วยบอกว่าแก๊งฝั่งแก๊งนี้บอกมาแก๊งลิ้นไม่คือกล้วยบอกว่าที่นี่บอกมาเออฝั่งที่เนี่ยบอกมาใครเป็นคนบอกกล้วยนั่นแหละใครเป็นคนบอกกล้วยว่าอันไหนคนในลิ้นเนี่ยคนในลิ้นเนี่ยใครเป็นคนที่บอกกล้วยว่าเพิ่มได้เพิ่มละอ่ะต่างกันไว้เป็นคนทำว่าแวนป้นว่าแวนเป็นคนป้นอ่าโตครับไม่มีใจเย็นพี่โอ้โหผมตามหาเรือต้องนานเอาพี่มาเป็นความหวังเนี่ยแล้วก็ไม่ตอบอีกแล้วเนี่ยแล้วก็เดินออกไปห้องนอกแล้วก็กลับมาใหม่แล้วก็วนอยู่อย่างเงี้ยเฮียเวลาเก็บเห็ดกูชิบหายเอ้ยเอาจริงไหมแค่พูดความจริงอ่ะมันจะได้ไม่จริงเว้ยแล้วกูจะได้คำตอบไหมวันนี้พูดได้เหรอไม่ก็ต้องพูดได้ดิไม่พูดไม่ได้อ่ะแล้วตอนที่เอาลิตึงไปพูดอ่ะทำไมไม่คิดถ้าทำผิดก็ต้องยอมรับผิดถ้าไปสไนเขาก็ต้องพูดสไนเขาอ่ะคือมันถ้าทำจริงอ่ะมันก็ต้องพูดมาว่าใครเป็นคนทำเออจริงอ่ะเพราะว่าถ้าเป็นแบบที่กล้วยหอมบอกก็ลิตติงก็แบบเสียไงถูกป่ะล่ะแต่ว่าถ้ากล้วยหอมแบบว่าเป็นคนสนายเองแล้วเอาแบบอลิตติงไปอ้างอะไรเงี้ยมันก็แบบลิตติงเขาเสียเลยวางโทรศัพท์ก่อนดีกว่ากล้วยมาพูดกันดีกว่าถ้าไม่พูดอย่างนี้มันไม่จบอะเอางี้ดีกว่าถ้าไปเปิดช่องแอคเคาท์แล้วไปซับแวนจริงอะอันนี้จะเถียงอะไรไหมก็จริงๆอ่ะคำถามนี้ไม่ยากเพราะว่ากล้วยก็รู้อยู่แล้วว่าใครเป็นคนบอกกล้วยแค่พูดชื่อเขามาแค่นั้นเองกล้วยเดินไปที่นู่นไงเดี๋ยวมันก็รีแล้วแต่การที่มันทำแบบนั้นเนี่ยกล้วยก็พูดชื่อออกมาแล้วอ่ะว่าใครเป็นคนพูดแล้วทำไมตอนนี้กล้วยถึงพูดไม่ได้อ่ะทั้งๆที่มันก็มีอยู่ชื่อเดียวเดี๋ยวยาวเดี๋ยวก่อนถ้าเกิดบอกว่าคนชื่อเจลอะไรเมื่อกี้เป็นคนบอกเอาดิ้งไปอ้างอ่ะยาวเยอะ
ตอนแรกที่ไปพูดที่นู่นไม่ได้คิดถึงผลกระทบที่ตามมาใช่ไหมเพราะอยู่ที่นี่เลยเพิ่งนึกได้ว่ามันมีผลกระทบที่ตามมาไอ้แคทเดินฟังดิแคทเลยต้องคิดหลายรอบกว่าจะพูดได้ไม่คือถ้ามันความจริงอ่ะมันไม่ต้องคิดอะไรเลยเว้ยแค่พูดความจริงเว้ยแต่นี่มันเขาต้องคิดอะไรวะความจริงมันผมพูดไม่ยากหรอกจริงอ่ะเขากลัวโดนอะไรมากกว่าวะกล้วยไม่พูดเดี๋ยวพี่พูดเองก็คือแล้วพี่เกี่ยวเลยนะก่อนที่กล้วยจะโดนแทงผมนี่แหละเป็นคนที่นอนดูเขาเอ้านอนถ่ายรูปแล้วใช้มือถือใช้มือถือพอใช้มือถือผมก็ไม่ได้ถ่ายรูปถึงว่าใครเป็นคนแทงไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นใครถ้าดูจากในเกมแล้วนอนดูนี่คืออะไรอ๋อคือนี่คือ XXX คนนี้คือ XXX นอนบนเตียงก็ดูหนังไปด้วยแล้วจังหวะแบบว่าอยากดูสตรีมเพราะตอนนั้นเราก็ไม่ได้อยู่ในเกมหรืออ๋อดูทีวีดูผ่านๆอ่ะดูผ่านๆจังหวะไปเจอพอดีเหมือนเขาเตียงกับอะไรสักอย่างจังหวะที่เขายืนหน้ากล้วยอ่ะผมแค่ถ่ายรูปแล้วไปลงว่ากล้วยโดนแน่ๆเลยแล้วเผลอท้ายโดนจริงแต่ก็ไม่ได้บอกกล้วยว่าเป็นใครหรืออะไรเป็นนั้นไปยืนคุยไปเดี๋ยวไปเนี่ยคือสิ่งที่กล้วยรู้จากผมช็อตแรกเป็นเรื่องโกโดนไปที่โน่นอ่ะไม่ต้องโกหรอกยังไงก็โดนนะกูพูดเลยยังไงก็โดนโดนร้อยยังไงก็โดนในเรื่องนี้ผมก็คุยกับกล้วยตอนตั้งแต่มาถึงบ้านแรกเมื่อกี้ตอนแรกละตอนที่มาถึงบ้านแรกๆอ่ะผมบอกว่าพี่กล้วยจะรู้พี่โกจะบอกได้ไงทั้งที่รูปที่ถ่ายมามันไม่ได้ติดชื่อไม่ได้ติดอะไรเลยกล้วยก็บอกถ่ายติดผมก็เลยส่งรูปให้กล้วยดูว่าในรูปผมไม่ได้มีติดชื่อเลยมันเป็นไม่ได้บอกว่าถ่ายติดถามว่าถามพูดมาอย่าร้องนะเดี๋ยวกูใจอ่อนไม่ประเด็นตอนนี้เว้ยคนที่คือที่อยากรู้อ่ะหลักๆอ่ะก็คือรู้เองหรือว่าคนในลิฟต์บอกแค่นั้นเลยไม่ได้บอกว่าถ่ายติดเอาจริงไม่ต้องแบบยืดเยื้อเลยตอนเนี้ยไม่บอกกล้วยว่าอย่าร้องนะเดี๋ยวกูใจอ่อนเคยหนัวพูดกับลูกตลอดว่าช็อตที่2แล้วก็กล้วยมาเล่าให้พี่ฟังเคยมาเล่าว่าเนี่ยเขาส่งคนมาด่ากล้วยแบบว่าหนูไปยืนแลนเขียวถูกต้องไหมนั่นหนูพูดถึงชื่อเขาแล้วไอตอนที่เรื่องแลนเขียวอ่ะผู้หญิงพูดอยู่แล้วด้วยพี่แล้วเราก็มาเล่าเรื่องนี้ให้พี่ต่อพี่ก็เลยคิดว่าอ่ะเราคงรู้แล้วแหละว่าเป็นใครคนที่มาแทงเราเพราะว่าเขาส่งผู้หญิงมาด่าเราถูกปะตอนนั้นมันตอนเขาก็ยืนฟังอยู่ตรงนั้นด้วยไม่เรื่องที่แลนเขียวมันไม่เกี่ยวกับเราแต่ว่าที่ผมพูดไปว่าเรื่องแลนเขียวก็คือกล้วยเป็นคนมาเล่าให้พวกพี่ฟังทุกอย่างเองว่าหนูโดนปล้นอย่างนู้นอย่างนี้หนูยอมซับช่องเขาเพื่อไปดูอย่างนู้นอย่างนี้ดูย้อนหลังกล้วยมาเล่าให้พวกพี่ฟังหมดมานั่งแชร์จอยให้พวกพี่ดูเรื่องซับคือตอนนั้นถามว่าโดนอะไรไม่จริงไม่จริงแค่นั้นเองเพราะว่าพี่ถามกล้วยหลายรอบแล้วกล้วยไม่เคยตอบคำถามพี่อันนี้กล้วยอย่ามาแก้ตัวเพื่อให้ตัวเองดูดีอันนี้มันคือเรื่องจริงที่เป็นแก๊งเดียวกันที่ได้ยินเดียวกันหมดอะถึงพี่พูดไปหลายๆคนอะก็มองว่าพวกพี่เข้าข้างกันอยู่ดีพี่ได้ถามเนี่ยว่าจริงไม่จริงที่กล้วยมาทำอย่างเงี้ยพวกพี่อะที่กล้วยมานั่งแชร์จอมาบอกอย่างงู้นอย่างงี้มาบอกว่าเนี่ยคนนี้ปล้นหนูคนนี้เอาผู้หญิงมาให้มาด่าหนูอย่างงู้นอย่างงี้แหมแอบสงสารมันนะเว้ยแต่แบบทำไมมันทำตัวดีอันนี้จริงหรือไม่จริงพูดความจริงไปซะหนูกล้วยเป็นคนมาบอกพี่เองแต่ว่าตอนไปพูดกับฝั่งนู้นนะไปบอกว่าพวกพี่ไปบอกกล้วยคือนั้นพี่รู้แทบทุกเรื่องเลยนะเว้ยที่กล้วยทำที่กล้วยบอกแต่พี่อยากรู้จากความจริงจากปากกล้วยอ่ะเงียบไปแล้ว
แล้วก็จะเดินออกไปแล้วก็กลับเข้ามาใหม่พี่ใครเห็นเปิดประตูบ้านตรงนี้ป่าววะแล้วแย่พี่เอ้าอันนี้ใครอ่ะนั่งสินะอืมส่วนคนที่เหนื่อยคือคนที่ยังมีชีวิตอยู่อันนี้เฮิมอีกอันเนาะอืมสู้งั้นเกี่ยวกับกูช่วงนี้ไม่คุยกินกล้วยนะอันนี้ใช่ไหมไอ้ยี่อะไรวะนี่พูดความจริงกับผมปะพี่จอนคือหนูจะพูดงี้คือไม่มีใครไปบอกกับเขาเลยว่าเนี่ยแวนไปป้นแวนสั่งให้คนไปด่าเขามีแต่เขาว่ามาพูดเองวันนั้นอะซ้อมเทนนิ่งกันอยู่แล้วเขาก็เรื่องของเรื่องคือมันพูดกันเรื่องของสภาชาลีที่โดนแชทโถมก่อนแต่ที่เขาอัดคลิปคิดลงหน้าเฟซอะแล้วคนในแก๊งก็พูดกันว่าเนี่ยคนนี้โดนจนหลุดไปแล้วเราพยายามอยู่นิ่งๆไว้เงียบๆไว้อย่าไปแบบอะไรมากอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีกล้วยก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยหนูโดนไปแล้วหนูไปวัดหนูโดนแวนป้นแล้วก็แวนสั่งให้ผู้หญิงมาด่าคิดทุกคนได้ยินตอนนั้นนะแล้วก็ส่วนเรื่องซับอะไร69บาทแล้วก็มานั่งแชร์จอยให้คนอินดิตตัวหนูไม่ได้ดูแต่เพื่อนน่ะบอกหนูก็เลยแอบงงตอนที่หนูได้ยินว่าตอน5โมงว่าทำไมกล้วยถึงพูดแบบนั้นนะมันไม่ตรงเลยอ่ะบางทีการที่อยากจะอยู่ที่วัดสบายๆมันก็แค่หายตัวไปเลยก็ได้ไม่ต้องไปแบบโอ้ยเขาเห็นไม่ต้องถ่ายรูปรอดตีนนะอยากให้พูดเลยนะเพราะว่าถ้าเราเงียบอย่างเงี้ยเพื่อนๆเขาก็ไม่เข้าใจอ่ะใช่ถ้าซูจิมันพูดผิดอะไรก็พูดไปเลยว่าแบบไอ้ที่พี่พูดมานะมันไม่ใช่นะหนูไม่ได้ทำอย่างนั้นอันไหนไม่เป็นความจริงยังได้เลยว่าถ้าหนูบอกว่ามันไม่ใช่หนูก็พูดออกมาเลยว่าเอ้ยมันไม่ใช่ตรงนี้พี่แต่ถ้าเรายิ่งเงียบไปอย่างเงี้ยมันแย่มันทำให้คนดูว่าเราแบบสรุปจะแถอะไรจะอ้างอะไรนึกออกเปล่าถ้ามันเป็นความจริงพูดออกมามันก็คือความจริงอ่ะใช่มันไม่ต้องคิดนานเลยเออจริงเก็บใจอยู่แล้วความจริงก็คือความจริงเว้ยแค่พูดออกมาเว้ยเราผิดอ่ะตอนเนี้ยเราเลยไม่กล้าพูดออกมามันคิดได้แบบนั้นไงอันนี้ทุกคนไม่ได้จะโถมแต่คือเขาต้องการความจริงเฉยๆอ่ะถูกครับคุณผู้หญิงผมรอฟังอยู่ครับพี่จอนหนูว่าจะพูดความจริงในนี้หรือว่าเลวชั่วระยำคนเองอะไปมีอะไรก็กล้วยพูดไปเลยเนี่ยคือง่ายๆเลยเนี่ยคนในลิตึงเนี่ยคนไหนบอกกล้วยว่าเนี่ยแวนไปป้นกล้วยกับแวนสั่งให้ผู้หญิงไปด่ากล้วยแค่นี้เลยง่ายๆสวัสดีแคทหรือกล้วยไปดูเองหรือคนที่วัดบอกกล้วยหรือยังไงไม่กูไม่ใช่เลยแบบเนี้ยเฮียกูว่าเขาดูเองเว้ยว่าเขาดูเองเว้ยถ้าอย่างเงี้ยมันคำตอบมันคือถ้าเป็นถ้าแบบสมมุติลิตตึงเขาพูดจริงๆเขาก็กล้าพูดนะป่ะใครเป็นคนบอกหรือไม่ก็แล้วก็ยอมรับไปเลยว่าเราเป็นคนดูเองหรืออะไรแล้วก็พูดมาเลยแค่นี้เองเพื่อนเลยเหรอวะกลัวไอ้เด็กคนนั้นไอ้แฟนมันโดนเที่ยวที่วัดโดนไปหรอหรืออะไรวะไอ้สรุปแล้วคือยังไงเนี่ยไปดูถ้าเองไม่ตอบทุกคนก็มองได้ว่าเองไปสไนด์สตรีมเขาอะถ้าเองไม่พูดอะถ้ากล้วยเรื่องที่พูดตรงนี้มันก็จบเลยมันไม่มีอะไรเพื่อนส่งคอร์สเลยพี่ซูรูด้วยอะไรนะชีวิตไปกับพี่ได้ไหมชีวิตของพี่ดีนะฝากด้วยครับแล้วก็กล้วยมันโดนใบแดงเรื่องไซนักสตรีมไปนะที่ลิฟเพิ่งจะได้กลับเข้าแก๊งมาเพิ่งจะรีใบมายังไม่ถึงเดือนเลยอ
กล้วย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 ไม่มีกล้วยนี่ไม่ใช่กล้วยนั้นขอเรียกกล้วยเดี๋ยวไอ้ชัดไอ้ชัดไอ้ชัดแอบขำจะเรียกว่าคุณกลับมาถึงแล้วขับรถทั้งวันเลยไม่เขาแค่พูดความจริงเว้ยตอนเนี้ยมันเข้าใจว่ามันยังเกิดขึ้นจากอะไรลิทเขาจะได้ไม่เสียด้วยคือตอนนี้คนเขามองกันว่าลิทแบบมันยอมรับความจริงแล้วแบบขอโทษจากใจจริงๆอ่ะมันน่าจะจบไปละลิทเขามาคือมันกลัวโดนใบกลัวอะไรเขาไม่รู้อ่ะเดี๋ยวคือหลังจากนี้มันจะหนักกว่านี้นะหนูว่าไงหลังจากนี้มันจะหนักกว่านี้ละคือมึงจะโดนทั้งใบโดนผมโดนอะไรเต็มไปหมดยังไงมันก็ตัวไหนไปวัดก็อยู่ไม่ได้อยู่นี่ก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าคนเขาไม่เชื่อใจแล้ววัดปากตอแหลไปแล้วถ้าอยากให้กล้วยพูดตรงนี้ว่าให้แก๊งที่อยู่ยืนอยู่ตรงนี้อ่ะรับฟังว่าเหตุเกิดจากเพราะใครเป็นคนบอกเออเด็กแค่พูดแค่นั้นเว้ยเนี่ยมันยากตรงไหนวะคำตอบอ่ะมันอยู่ที่กล้วยอยู่แล้วกล้วยรู้อยู่แล้วแต่คนอื่นมันไม่รู้ไงว่าคำตอบจากที่กล้วยรู้อยู่แล้วอ่ะมันคืออะไรแค่นั้นเองแคททองสุกใช่ๆคิดแคทอ่ะคิดแคทอ่ะคิดแคทอ่ะตอนแรกพูดว่าเจลบอกป่ะเจลคือใครเจลคือใครวะตัวละครลับอ่ะใครคือเจลคอมมาเปิดบ้านคนนึงดิสุรุเปิดบ้านน่ะสุรุจะโกรธอ่ะเฮ้ยเจลคือคนผู้ชายนะป่ะเจลคือคนผู้ชายนั้นป่ะเฮ้ยวันไหนวะคนดูจำได้ปะวันที่อะไรวะน่ะวันไหนวะคนดู21วันที่21วันที่21วันที่อะไรวะกี่วันที่แล้ววะ8 7 6 8 10วันที่21วันนี้เลยกี่โมงวะเนี่ยเป็นออกมาปะ 3:00 ปะแคปเดี๋ยวพี่ไหนอ่ะคนไหนอ่ะนี่ๆแคปคนไหนนี่ๆๆโอ้โหมีพี่แคปเอ้ยนะครับกล้วยเอ้ยพี่จอนเอ้ยไปไงอ่ะเอ้ยเดี๋ยวครับน่าจะอยู่นะแต่ว่าไม่ได้ผมไม่พูดก่อนนะผมบอกก่อนต้องพูดนะครับครับสวัสดีครับครับที่เราคุยกับพี่ตอนบ่ายที่นู่นนะครับสรุปนี่ยังไงอ่ะครับตอนนี้พี่พูดตรงๆนะครับเราพี่แบบว่าตอนที่พี่คุยกับเราที่ตรงนู้นนะครับเราที่อารมณ์อร่วยกันไปแยกแยะเพราะถึงตรงที่สงสารพี่จอมทนไม่ไหวแล้วเหรอว่าเราพูดความจริงอะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เป็นการพูดความจริงครับพี่เสียไปด้วยนะเพราะสิ่งที่เราพูดออกมาคนดูก็ดูเยอะถ้าพูดตรงนะครับแล้วก็ฝั่งเราเอ่ยคำว่าลิตตึงเขาเป็นคนบอกเราลิตตึงเขาเสียหายนะครับอันนี้ตรงพี่ไม่ได้ปกป้องใครนะแต่ลิตตึงเสียหายนะรอบเนี้ยรวมตัวพี่เองด้วยที่แบบไอ้พอเรารับฟังมาเราก็เลยมองลิตตึงไปอีกทางนึงด้วยอะสรุปยังไงครับมีคนบอกหรือยังไงครับหรือเราดูเองไปเลยครับเพราะว่าจะได้เคลียร์กันถูกว่าไงพี่โจว่าไงพี่ไอ้แคทว่าไงพี่ไม่พี่ได้ผมมาครับเนี่ยเรามีอะไรเราพูดแล้วครับมันไม่มีอะไรเสียแล้วอ่ะมันตันแล้วนะถ้าพูดตรงๆตอนเนี้ยเฮ้ยถ้าแคทอยู่ขอไฟแคทด้วยเผื่อแคทมันด้วยเผื่อแคทมันเนี่ยเดือดเนี่ยลูกมันอาจจะใหญ่ไปหนูเบาช่วยพูดกันเลยช่วยพูดดิใครเป็นคนบอกหรืออะไรหรือช่วยทำดูเองหรืออะไรช่วยพูดกันเลยเพราะความจริงมันก็อยู่ที่กูขอไม่ลงไม่เอารูปลงนะครับโทรศัพท์กูซื้อเอาแล้ว
้คุยกันนานยังครับเนี่ยนานๆแล้วครับนานแล้วตั้งแต่หลังเรียนครับไม่ได้ความเลยเหรอครับกูไม่เอารูปลงนะเพราะเนี่ยคือที่มันบอกว่าลิตตึงบอกก็คือเนี่ยมีแค่นี้แหละที่บอกอ่ะมีแค่รูปนี้แหละตอนนี้ผมโทษไว้ก่อนขอโทษลิตตึงไว้ก่อนเลยนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องโกหกเพราะว่าผมฟังไมค์ทีเหมือนกันผมไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้เหมือนกันก็คืออย่างนี้ครับเดี๋ยวผมจะเล่าต้นเรื่องให้ฟังก็คือจังหวะนั้นน่ะผมไม่ได้เข้าเมืองไม่ได้อะไรผมนอนอยู่ก็คือนอนอยู่แล้วดูหนังไปด้วยเล่นเกมคือแบบดูเขาสตรีมไปด้วยอ่ะแล้วจังหวะไปเห็นช็อตหนึ่งช็อตที่นี่ผมขอเอ่ยชื่อเลยกันเนาะได้ครับคือช็อตแวนกำลังเตรียมตัวที่แบบว่าไอ้ FC อันนี้FC กูนะ FC กูนะขอดิขอตั้งอะไรได้ปะขอตั้งในเกมหน่อยได้ปะโคดามะช่วงนี้ช็อตปะเหมือนใครเนี่ยใน IC แบบว่าชุดดำหรืออะไรอ่ะเดี๋ยวครับส่งรูปให้เขาดูอีกทีเหมือนถ่ายแบบสตอรี่ IC อ่ะพี่05831ครับอันนี้ครับนักข่าวเหรออันนี้นักข่าวเหรออันนี้ครับนักข่าวไอ้มึงมานี่ดิอยู่มาคุณน้องคุณน้องกูดิมึงอ่ะตัวดีแล้วมานี่ดิเนี่ยผมถ่ายจะอยู่กันบ่ได้แล้วมึงมันต้องส่งละเหมือนถ่ายจอผู้เล่นอย่างเดียวถูกมั้ยเดียวที่รู้ใช่ก็คือมีแค่ผมเดียวที่รู้เนี่ยผมส่งอันเนี้ยลงไว้ในดิสว่ากล้วยโดนแน่ๆผลท้ายโดนจริงครับโดนจริงหลังนั้นผมก็ไม่ได้พูดอะไรต่อกล้วยก็ส่งรูปมาว่าเขาโดนจริงก็คือทักไม่มันหนักได้แหละน้องบอกเลยหลังจากนั้นแล้วเคยมันเอาไว้ไหนเอาไว้ไหนเนี่ยคือหนูเริ่มสงสารแล้วเพราะว่าผมก็ไม่ได้เอ่ยชื่อว่าเป็นใครหรืออะไรยังไงโอซีมันกลัวโอซีมันจะแย่เฉยแค่นี้เลยครับหลังจากนั้นก็อย่างที่เห็นแต่คือถ้ามันยอมรับความจริงอ่ะป้าเรื่องเหมือนเขาก็ตอบว่าโดนแล้วนู่นนี่นั่นถูกไหมอันนี้เพิ่มเติมใช่ไหมคือไม่มีใครพูดถูกไหมไม่มีเรื่องใครพูดแต่ที่เขาพูดกับผมเขาบอกว่าฟังลิตเติ้ลเป็นคนพูดกับเขานี่ผมก็เลยมาถามน้องตรงที่ว่าถ้าแกงพูดลองพูดไปเลยว่าใครเป็นคนพูดแต่เขาเลือกที่จะไม่ตอบครับอันนี้แกงก็ถามแล้วครับว่าคนชื่อ XXX คือคนที่พูดอยู่หัวดำชื่ออะไรนะจิโก้เหมือนเขาแค่ดูสตรีมเฉยมั้งเห็นที่เขาพูดมานะอันนี้เขาคุยเสร็จยังครับน่ะเราจะได้รีบเคลียร์ครับถ้าเพราะว่าถ้าเกิดว่าอันนี้จะได้ไปเจอกันที่นู่นเลยถ้าน้องยอมรับมันต้องตรงว่ายังไงจบไปนะใช่มันจะไม่ใหญ่ขนาดนี้เลยแล้วประเด็นคือมันเสียหายไปครับประเด็นคือเขาไม่ประเด็นคือเขาไม่พูดนะครับอันนี้คือประเด็นคือเขายังไม่ยอมพูดอะไรเลยตั้งแต่ยืนรอต้องนานแล้วรอเขาพูดคือเขากลัวแฟนรอมานานแล้วเนี่ยพี่เขาที่ว่าโดนใบแต่ว่าไม่กลัวโดนลิตึงแบบลิตึงโดนด่าโดนอะไรเลยเอาลิตึงไปแขวนอย่างนั้นอะกล้วยอยู่ไหนกับการแค่เขาแฟนเขาโดนไปเฮ้ยลุงแอมในตัวเขาโดนไปเองแยกกันแล้วหนูขอคุยโอซีแป้มเรื่องนี้เราอะเออกูรู้แล้วเดี๋ยวกูจะคุยว่าเรื่องนี้ก่อนแล้วโทรก็ไม่รับโทรที่ไหนไม่รับกูโทรไปมันก็ไม่รับกูด่าลาอยู่ไม่ตื่นเหมือนกันบ้านอยู่บ้านกล้วยกล้วยไม่อยู่ไม่อยู่บ้านอยู่บ้านกล้วยคุยโน่นอยู่โน่นลุงอ๋อลุงแอมลุงแอมไม่ตัวฮาเลยนะไอ้ยาลุงแอมอ่ะคุณรู้เหรอเป็นกล้วยนะหนูก็คงแบบกดดันเหมือนกันนะยาทุกคนดิโจ๊กนายโจ๊กนายซูรูนะคนมันรอเต็มอ่ะเนี่ยฮะคนมันล้อมเต็มอ่ะครับลุงจะห้ามน้องนี่ดิทั้งคู่นะมึงไม่ได้อ๋อไงไอ้น้องๆตอนนี้คือหมอแค่ความรู้สึกส่วนตัวไม่หมดน้องสุดท้ายต้องรับสภาพคือกล้วยเป็นพูดความจริงเหรอวะว่าเนี่ยแต่ว่าบ้านรวยหรือว่าพ่อแม่ตามใจว่าไม่สปอยสักอย่างนึงคือเอาง่ายคือเป็นเด็กเอาแต่ใจอ่ะหนูเคยบอกกับพี่ตลอดแบบพยายามเตือนพยายามบอกหน่อยว่าน่าจะยาวพี่ว่าอันนั้นมันไม่ค่อยควรเท่าไหร่คืออะไรอ่ะนี่คือเขาเรื่องที่คือพี่ก็พูดมาตลอดแล้วแบบมันทำอะไรไม่ได้คือพ่อแม่เขาตามใจมาอย่างนั้นเนาะเขาพูดชื่อไปเลยแล้วเราเป็นใครไปเขาจะบอกว่าไปบังคับเขาอย่างนั้นเนี่ยซึ่งตอนนี้เขาเลือกที่จะไม่พูดอะไรเลยง่ายมากเลยตลอดใช่ที่ผมดูผมดูคำตอบพอรู้แล้วล่ะตอนนี้แต่แค่ผมอยากได้ยินจากปากเขาด้วยมันจะได้โอเคจบจะได้เคลียร์ฝั่งทุกคนใช่ครับใช่ครับทุกคนตรงนี้ก็อยากได้ยินจากปากเขาเหมือนกันคือ
ผมพูดตรงๆนะพี่คือมันมีเรื่องที่มันต้องมันพูดอะพูดได้พี่แต่ว่าคือเหมือนผมพูดไปอะมันก็ไม่ได้แบบมันไม่ได้ฟังจากปากเขาเองอะพี่ครับคือแต่เรื่องมันยาวนะคือถ้าน้องเขาไม่ยอมพูดอะผมก็ต้องพูดอะพี่เพราะพวกผมก็ต้องแบบจริงๆคืออยากให้น้องเขาพูดเองมากกว่าเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะถ้ามันรุนแรงนิดนึงอะถ้าเราพูดเองไงแต่ถ้าน้องพูดเองอะมันจะให้เขาพูดเองมันจะเป็นการเซฟตัวเองของเขามากกว่าสิ่งที่น้องเขาเจออย่างน้อยคือเขาก็ยอมรับความจริงเมื่อกี้คือถ้าเราบอกว่าเราคุยกันตั้งแต่ดีๆครับแล้วผมมาเมื่อกี้พอเขาดูไม่ได้ให้คำตอบผมอะเป็นแบบนี้ตั้งแต่มาที่นี่แล้วพี่เขาก็ไม่ได้คำตอบนั่นแหละมันต่างคนต่างเสียเวลามันจะได้จบๆอ่ะแค่ยอมรับความจริงเป็นว่าถ้าน้องเขาไม่พูดเดี๋ยวรอถามน้องอีกรอบถ้าน้องเขาไม่พูดก็เดี๋ยวผมพูดให้แล้วกันเพราะผมก็ไม่อยากให้พี่เสียเวลาด้วยเพราะผมก็เสียเวลามาตั้งแต่หกโมงแล้วเหมือนกันพี่ตอนนี้ก็สองทุ่มครึ่งครับผมก็เสียเวลากันเหมือนกันพี่น้องเขาไม่ยอมพูดสักทีนี่แต่ตอนเองพูดอันเดี๋ยวเอาให้น้องมาอยู่ตรงนี้ใช่พี่รอน้องถ้าน้องไม่พูดถ้าน้องไม่พูดเดี๋ยวผมพูดเองเรื่องอะไรที่มันไม่ถูกต้องหรืออะไรให้น้องเขาให้น้องใช่ถ้าไหนไม่ตรงให้หอมมันแย้งมาเลยแต่ว่าจะบอกว่าคนได้ยินหลายคนไม่ใช่แค่คนเดียวมันจะหนักไอ้หอมแน่ๆแค่นี้ก็หนักอยู่แล้วมันควรที่จะยอมรับความจริงได้ด้วยตัวเองอะให้พวกเรามาพูดอะความจริงอยู่ในสตรีมใครสักคนหนึ่งยี่อยู่ไหมพี่คณะตอนพี่เดินไปสตรีมย้อนหลังใครสักคนหนึ่งนะวันที่สองเมื่อกี้ตอนพี่เดินไปหามีหมดได้เหรอหอมมันอยู่ไหมมาแกะตรงนี้แกเขาบอกว่าเขาคุยธุระอยู่ถ้าคุยโทรศัพท์กับใครข้างนอกเจลปะถ้าให้เดาคุยเจลปะเอ่ยชื่อไปเคยคุยเจลอยู่เดานะเดาคุยนานเกินไปไรเฮียไม่เรียกมันมาดิแต่ตอนแรกอะหนูโกรธนะหนูเดือดแต่แบบพอตอนนี้รู้ว่ามันเรื่องมันเริ่มใหญ่แล้วมันแบบก็แอบสงสารแล้วกลัวโอซีจะไม่โอเคพี่เข้าใจไหมคือต่อให้เราเดือดโกรธเขาแค่ไหนแต่โอซีก็คือโอซีตั้งแต่หกโมงอะต่อให้เขาจะเฮี้ยแค่ไหนเราก็คงไม่อยากให้เขาแบบหลุดหรือว่าอะไรอะเข้าใจไหมมันไม่ใช่จะต่อที่แล้ววันเนี้ยกูไม่รอคอยอะไรอย่างนี้ทำไมถ้าเขาเลือกที่ไม่พูดอ่ะดูใช่ต่อให้ไปบีบบังคับเขามาเขาไม่พูดเขาไม่พูดมันก็ไม่ได้อยู่ดีมึงก็แค่ปล่อยวางไว้วะแล้วก็แค่ปล่อยมันไว้แค่นั้นแหละอ้าวหนูก็ด่าในเมื่อเขาไม่คุยกับมึงแล้วไม่เห็นพวกมึงมีความสำคัญมึงก็แค่ตัดเขาออกถูกไหมอันนี้พูดถูกไหมไม่ลงทางผมเรียกให้ไม่ลงทางเป็นคนเล่าให้ฟังก่อนไม่มีตัดเขาออกเลยนะนี่คือว่าคือเป็นใครไม่เดือดบ้างไงยังพูดกันเนี่ยพี่ดูไว้ก็มาฟังอยู่เขาอยากรู้เรื่องเหมือนกันไหนดูไว้อยู่ไหนความจริงไม่มีสักอย่างครับเนี่ยไหนครับผมนี่นี่เขาก็อยากฟังเหมือนกันอ๋อสวัสดีครับเรื่องที่เขาได้รับสวัสดีครับสวัสดีครับลุงคือคนของเราอ่ะที่ชื่อกล้วยไม่คือเอาตรงๆนะเว้ยเนี่ยท่านดูไว้ไม่คือต้องบอกก่อนว่าที่ผมมามันเป็นความเสียหายวงกว้างเนอะครับมันจะดูทั้งไม่ดีทั้งตัวฤทธิ์ด้วยแล้วตัวผมด้วยครับเดี๋ยวขอลุงแทรกนิดหนึ่งนะลุงขอเอาตรงลิสต์ทิ้งไปก่อนนะครับลุงขอดูไว้ก่อนความเสียหายมันจะเป็นยังไงไหนเดี๋ยวลองยกตัวอย่างมาสักหนึ่งสองสามข้อหน่อยคือหลังจากที่เขาพูดอะครับทำให้พวกผมมองลิสต์ yeah. แปลกไปแล้วการที่พูดออกสตรีมกันไปแล้วครับอันนี้พอเข้าใจถูกไหมเข้าใจครับเข้าใจถูกเพราะมันเรียลไทม์เนาะอะไรมันก็กลับมาไม่ได้แล้วเนาะใช่ครับครับแต่มันปากต่อปากแล้วคนดูมันก็ไม่ใช่น้อยๆครับตอนที่เขารับเรื่องกันใช่ครับทีนี้มันจะเป็นวงกว้างมากเลยผมว่าครับทีนี้ต้องให้เขาพูดจากปากเองแล้วล่ะว่ามันคือยังไงงงใช่ไหมยังงงๆใช่ผมงงว่าสรุปที่เขาต้องการอะไรใช่ถูกเพราะเขามาร้องไห้ถึงหน้าแลนเราก็ในส่วนตัวเราเขาเรียกว่าอะไรไม่เขาไม่ได้ต้องการอะไรตอนเนี้ยใช่ครับต้องการให้เขาพูดอะว่าความจริงคืออะไรนะไปแต่กลับกันมันกลายเป็นเรื่องโกหกก็เลยไม่รู้ว่าต้องยังไงสมฤทธิ์พูดหรือเขาพูดเองเนี่ยงงตรงนี้แหละครับอ๋อครับงั้นรอแป๊บนะครับเพราะว่าทุกคนตรงนี้ก็ไม่มีใครได้คำตอบสักคนเนาะดูไว้ก็เข้าใจกันด้วยเนาะไม่มีใครได้คำตอบเลยแต่เหมือนจะได้คำตอบมาอย่างนึงป้าเขาอยากใช้ชีวิตที่นู่นไม่เดี๋ยวนี้การจะใช้ชีวิตที่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมึงไม่ต้องโลกสวยมึงเอาตรงนี้ให้จบก่อนแล้วมึงก็ไปคิดของมึงซะ
ูไว้เขาก็กับลิศเนี่ยตอนนี้มันก็มองกันแย่ถูกไหมถูกไหมใช่ไหมครับใช่ป้าไม่ที่เขาไปพูดอ่ะที่เขาไปพูดแย่ไปกว่าเดิมไม่ลุงเข้าใจไงป้าเข้าใจไงแต่ตอนนี้ก็คือรู้ไว้เขาก็มาเอ้ยมาแล้วว่ะมาแล้วเชี่ยเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมถามกันพี่เขาทุกคนเขาก็ไม่ได้อะไรกับเองแต่ตอนนี้ทุกคนอยากจะถามเองว่าขอเหตุผลและเองพูดเหตุผลของเองมาคำว่าเหตุผลอะทุกคนไม่โกรธนะคุณไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องสั่นไม่ต้องอะไรเลยทุกคนก็ยังเป็นเพื่อนของหนูอยู่แต่แค่แบบขอเหตุผลอะว่ามาเงียบเองต้องตอบนะเว้ยความเงียบนี่มันคือคนเห็นแก่ตัวว่าละคำตอบนี้โคตรคมเขียนเลยครับเดี๋ยวครับมาจากที่ว่าหนูโดนแทงใช่ไหมนะตอนนั้นหนูไปกับดังหน่อยครับเปิดดังหน่อยไม่ได้ยินเชาติ้งแล้วครับได้ยินไหมครับได้ยินแล้วครับว่ามาเลยครับต่อเลยครับต่อเลยก็ตอนที่หนูไปตกสารหนูไม่ได้ไปคนเดียวครับหนูไปกับอีกคนนึงด้วยซึ่งนะตอนนั้นอีกคนนึงหนูจำได้ว่าตอนก่อนหนูตายอ่ะหนูโดนแทงหนูโอนอะไรยังไงว่าแบบหน้าตาคนที่แทงหนูอ่ะเป็นยังไงแล้วก็อีกคนนึงก็มีเขาบอกว่าเขาก็จะโดนปล้นเหมือนกันแล้วเขาก็ได้เล่นไฟท์กับคนที่มาแทงหนูเอาแล้วเกี่ยวอะไรกับลิตตึงอ่ะคนที่แบบไปกับหนูอ่ะแล้วหลังจากนั้นหนูโดนเอาไปทิ้งเสร็จใช่ไหมแล้วก็หนูก็ระหว่างที่เขาแบบจะทำอะไรกับตัวหนูจะปล้นหรือจะเอาหนูไปทิ้งอ่ะหนูก็เห็นด้านนอกที่ว่าตามรูปที่หลายๆคนน่าจะได้เห็นแล้วในรูปนี้มันรู้ได้ไงว่าเป็นแมนก็ดำหัวดำเนี่ยนะพี่จิโกเป็นคนลงในดีมันไม่ได้บ่งบอกว่าเป็นในแวนนะเดี๋ยวแล้วเรารู้หรือเปล่าว่าตอนนั้นเขาเป็นใครคนนี้มาแทงเรายังไม่จบผิดคุยให้จบก่อนแล้วก็ว่ามาแล้วก็คนที่ไปกับหนูอ่ะเขาก็หาหนูเหมือนกันเพราะว่าหนูโดนหยิบออกไปไปหาแล้วไงต่อก็ตอนที่กลับมาก็มีคนที่หน้าตาอย่างนั้นอยู่แลนเขียวตอนที่แบบหลังจากที่หมอเอาหนูขึ้นมาแล้วโอ้โหจำหน้าตากูได้อะไรอย่างเงี้ยแม่คำถามคือแล้วเกี่ยวยี่อะไรกับลิตึงคนที่ป้อนหนูก็อยู่แลนเขียวแล้วลิตึงไปบอกอะไรมึงอ่ะกล้วยเนี่ยมึงรู้หมดแล้วนะว่าคือแวนแล้วเกี่ยวอะไรกับลิตึงตั้งแต่เราคุยกันเนี่ยมันเลยไอ้มันผมว่ามันอ้อมเกินผมก็อยากรู้ว่าคำว่าที่บอกว่าลิตเติ้ลเป็นคนบอกเนี่ยสรุปจริงหรือไม่จริงครับแค่นั้นเองง่ายๆเลยอันนี้กันเริ่มรู้มาจากด้านนอกครับเริ่มรู้จากด้านนอกยังไงอ่ะน้องเข้าไปข้างในทำไมล่ะเพราะว่ามันเป็นคนหน้าตาเดียวกันกับที่เจอที่รันเขียวพี่กล้วยพี่จะอธิบายฟังนะอย่างที่พี่บอกไปในรูปนั้นอะที่พี่โกถ่ายให้ดูมันไม่ได้ติดชื่อหรือติดอะไรเลยนะคือมันเห็นแค่ตัวบุคคล MT 1สไตล์ละ2ไม่ได้ว่าว่าเป็นคนนู้นคนนี้โดยที่พี่โกไม่ได้บอกเลยว่าเป็นใครก็ไปพูดชื่อเขาเลยอ่ะแล้วมาบอกว่าฝั่งนี้เป็นคนบอกทั้งที่ฝั่งนี้ไม่ได้เป็นโอ้ยกูรอจัดเลยว่ะไอ้เหี้ยคนจําหน้ากูได้ด่าไอ้เหี้ยแฟนจัดเลยว่ะไอ้เหี้ยเหี้ยอานุกรมสั่นหน้ากูดิดีกว่าครับสมมุติว่าเราดูจากเว็บแรกก็คือดูจากข้างนอกถูกป่ะอะไรกล้วยรู้มั้ยว่าเป็นใครตอนที่เราดูรูปที่พี่ส่งไปให้ที่เราที่พี่ส่งไปในดีแกมีเอี่ยวหรือเปล่ารู้ไหมว่าเขาเป็นใครรูปรอบแรกอะยังไม่รู้อันนี้คือที่กล้วยขอโทษที่ที่กล้วยมันเล่าใช่ไหมคือมันรู้มาแล้วอะว่าเป็นแวนอะแล้วคือลิตตึงไปบอกอะไรอะจากรูปรอบแรกที่กล้วยไม่รู้แล้วกล้วยไปรู้ตอนไหนว่าคนคนนั้นคือคนที่แทงกล้วยอ่ะแล้วรู้อยู่แล้วว่าเป็นแมวแล้วมาเกี่ยวอะไรกับลิตเติ้ลอ่ะมันอ้อมเกินไปก็รวบรัดเลยไม่เดี๋ยวลุงเองดีกว่าเอางี้มันถึงลุงก็มันได้กดเองนะก่อนรวบรัดเลยคือจะรวบไปเลยนะสิ่งที่กล้วยพูดมาที่กล้วยพูดออกไปในฝั่งดูไว้ที่แดนเขียวอ่ะกล้วยเอาเรื่องนั้นน่ะมาพูดกล้วยต้องการอะไรหรืออะไรอย่างนี้ดีกว่าไม่ต้องมาพูดว่าเรื่องทำอะไรนั่นแหละกล้วยต้องอธิบายให้เขาฟังว่ากล้วยพูดถึงลิตว่าลิตคนบอกอ่ะเป็นคนไหนหรือว่ายังไงไม่ใช่เรื่องที่กล้วยโดนปล้นดิเรื่องที่เนี่ยเรื่องคุยเลยเรื่องที่มีประเด็นอยู่ตอนเนี้ยอ่า
ว่าจะอ้อมเพื่ออะไรอ้อมก็เท่านั้นนะฮะไม่จบเนี่ยแจ้งเตือนระบบจะทำการลบยานพาหนะนี่อีกฮัลโหลครับจะลบนะฮัลโหลครับเก็บยานพาหนะเอางี้ครับดูไว้ครับครับว่าครับดูไว้ครับแต่ว่ามันมียาวกว่านั้นนะพี่ลุงขอเอาตรงข้างในก่อนได้ไหมครับเนาะได้ครับไม่มีปัญหาเอาของข้างในก่อนนะพี่ต้องไปดูสตรีมกล้วยตอบลุงนะพี่จอนกับโจนาธานเองไปมีปัญหาอะไรแล้วทำไมเรื่องราวทุกอย่างฟังนะเราจะเอากันข้างในข้างนอกเนี่ยเดี๋ยวเองไปคุยกันเพราะลุงไม่ชอบลุงขอตรงนี้ก่อนนะครับเพราะดูไว้เนี่ยเขามาถามลุงตรงนี้เป็นข้างในข้างนอกเนี่ยปล่อยให้มันเป็นเรื่องราวของมันเว้ยเราเอาตรงนี้หนึ่งเองไปทำอะไรไว้แล้วทำไมดูไว้เขาถึงมาพูดตรงนี้เป็นจริงอันนี้มันก็ข้างนอกนะลุงเรื่องมันเกิดจากข้างนอกลุงแอมใช่ไหมเนี่ยลุงโอเคแล้วเหตุผลอะไรเองถึงไปคุยกับเขาที่นั่นแล้วดึงตรงนี้ไปรวมไว้ตรงนู้นตอบที่ถ้ามาตรงนี้คือเออตามให้ข้อมูลมาคุยฮะไม่เข้าไปในที่วอดอะไรนะคุยเคลียร์กับพี่ๆในลิฟต์ครับดูไว้เข้าใจลุงก็เข้าใจเองแล้วนะงงไหมครับผมก็เริ่มงงละงงไหมอ่ะทุกคนงงเหมือนกูไหมงงครับเออไม่ถามถึงว่าทำที่ไปพูดที่นู่นนะทำไมถึงพูดที่นู่นต้องการอะไรเองต้องการอะไรทำไมถึงไม่คุยกับดูไว้ที่วัดใช่นั่นแหละที่เนี่ยคือดูไว้เข้ามาแล้วเนี่ยแล้วเรื่องราวมันประติดมาที่ข้างในแล้วนะลุงจะไม่โยงข้างนอกลุงเลยถามว่าทำไมเองถึงต้องโยงลิศกับดูไว้ไปที่นู่นขอเหตุผลโดนด่าแล้วมันเกี่ยวอะไรเพราะหนูไม่ที่ลิสไงผมเชื่อได้ว่าดูไว้อ่ะเขาไม่มีแน่นอนที่จะโยงถูกไหมฮะดูไว้ผมพูดถูกไหมต่อให้ลุงไปเดินดูไว้เสียงลุงอะแม่งไม่ใช่เขาไม่ยุ่งกับลิสเว้ยเพราะเองไม่ได้ใส่สูตรลิสเองไม่ได้ใส่เกาะลิสเองไม่ได้ใส่ถูกไหมฮะดูไว้ผมพูดถูกไหมครับเองต่างหากที่ไม่แยกแยะเว้ยและเองพาเพื่อนๆเองไปโดนกันหมดเลยตอนเนี้ยเพราะเองคิดไม่ได้ไงเนี่ยลุงถึงอยากจะมาตำหนิหนูแต่ไม่ได้ต่อว่าตำหนิแค่ว่าก็ลุงหลงประเด็นแล้วอะสูตรลิฟไปที่วอดนั่นแหละเดี๋ยวกูจะไปเล่นกับตรงนู้นแต่มันไม่ใช่ลูกเองกำลังง่วไปหมดเลยแล้วทำให้ดูไว้เขาก็เข้าใจลิฟผิดแล้วลิฟแล้วมึงก็ยังทำให้ทุกอย่างเข้าใจคนที่ทำหน้าที่ของมันอะอยู่ในหน้าจอผมมองลบเองต้องเลิกการกระทำนี้ความน่าสงสารน้อยเขาด่ากูยาปะพวกมันสามารถได้หลายๆรูปแบบความน่ารักด้วยแต่อันเนี้ยมันไม่น่ารักและดูไว้พอเข้าใจแล้วนะครับลุงสรุปให้แล้วเนาะว่าเรื่องเนี้ยน้องมันเป็นความน่าสงสารมันสามารถสื่อออกมาได้หลายรูปแบบแต่เองกำลังทำสิ่งที่มันไม่น่ารักแค่นี้เองอันนี้ผมแค่เห็นคุยกับหนูนะและดูไว้ก็พอผมจะสรุปประมาณนี้ดูไว้เข้าใจแล้วใช่ไหมครับเข้าใจหมดละเข้าใจแล้วเนาะเพราะว่าพวกผมอะไรเนี่ยไม่ใช่พวกผมดิผมมาตรงนี้ผมก็ได้ยินแค่ตรงนี้แต่เรื่องข้างนอกอ่ะไม่คุยได้ไหมมันจะทำให้เราดูแย่ทุกคนไม่อันนี้มันคือเรื่องนอกแล้วลุงถ้ามึงคุยกับข้างนอกปุ๊บกูไปปั๊บเลยนะเพราะว่ามึงกำลังทำให้มันไม่ใช่ไม่มันคือเรื่องข้างนอกเว้ยลุงคือเขารู้จักข้างนอกเอาจริงเขาไม่รู้เอ้าด้วยหนูจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่หนูจะไม่ใช่ลิศหนูก็คือกล้วยหอมจำไว้นะหนูคือกล้วยหอมแต่ถ้าหนูใส่สูตรลุงยังบอกเลยว่าต่อไปเวลาลุงไปโดนกระทืบที่ไหนลุงต้องไปไหมเนี่ยไอ้เหี้ยข้างนอกแล้วนะเด็กเก่าอะไรใช่ป่ะเรื่องข้างนอกนะลุงที่เราคุยกันลุงผมว่าเดี๋ยวให้ฟังลุงครับลุงครับนี่ก่อนเข้าใจตอนนี้ลุงพาผมงงไปหมดแล้วลุงผมว่าลุงหยุดก่อนดีกว่าลุงเราไปเจอที่นู่นนะครับไม่ต้องพูดอยู่แล้วยังไงเจอที่ทำการครับแค่นั้นขอบคุณเลยครับไม่มีอะไรครับขอบคุณครับพี่ลุงมันเรื่องข้างนอกไม่ใช่เรื่องข้างในไม่ใช่มึงฟังดิกูไม่ได้ว่าสรุปให้มันเรื่องข้างนอกข้างในคือฟังนะเว้ยกูขอพูดให้มึงฟังนะข้างนอกอ่ะกูเข้าใจแต่กูดึงพยายามอ้อมเข้ามาข้างในเขาว่ายังเข้าใจกูเลยทุกคนก็มึงพูดมึงไม่เข้าใจกูเหรอว่ากูอ่ะเข้าใจมึงอ่ะไม่มึงเข้าใจน้อยไงไอ้ซูไอ้เดี๋ยวหนูเข้าใจป้าอยู่มึงเข้าใจกูน้อยไงกูกำลังสื่อข้างนอกแต่กูอ้อมมาข้างในเพื่อให้พวกมึงไม่โดนอะไรมึงเงียบสิใช่ๆมึงเข้าใจยังกูบอกวัดสิกูก็เลยโยงไปว่ากูใช้คำขืนคุยกับเขานั่นนี่ทำกลิ่นโยงไปโยงมาให้มันเป็นแบบนี้ทำกลิ่นอะไรวะกูอยากให้มึงจบกันตรงนี้ก่อนข้างนอกเดี๋ยวมึงไปเคลียร์กันเข้าใจยังเพราะมึงทำหน้าที่สตรีไม่ใช่หรือกูมาเคลียร์มึงดูดีมึงยังขัดกูทำไมนี่ซูโอ้สมองไว้เฮ้ยก็ได้หรือยังใจเย็นๆไม่ที่เขามาเคลียร์กันเรื่องข้างนอกตอนเนี้ย
หนึ่งเออยังไงวะเนี่ยมึงจักงงอ่ะพี่แคทจะกลับมายังวะคิดถึงขึ้นเป็น3ให้มาด่านถ้าขึ้นให้ละกลับไอ้ปืน4ดีกว่าปืนใหม่จะมานี่เขียนโลใหม่ไหมล่ะอันนี้ก็จบแล้วใช่ไหมตัดจบก่อนผมไม่พูดเองเพราะพูดเองน้องมันเสียหายเยอะใช่เฮ้ยเฮ้ยนี่ไง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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วเก็บเงินแป๊บจะโดนปล้นมั้งผมแค่อยากเขาพูดตรงประเด็นที่ว่าเขาเห็นชุดนี้ผมใช่ป่ะแล้วเขาบอกเขาไปเจอที่แดงเขียวเป็นน้องนะผมกำลังนัวเลยดีกว่าเฮียตอนไหนวะเนี่ยไม่เดี๋ยวนะมาเจอกูตอนไหนครับส่งคนไปด่าที่แรงเขียวมันคนละวันกันนะไก่ตีบ่ายตีตอนบ่ายนะเว้ยฮัลโหลมันคนละวันกันนะเว้ยอะไรอ่ะใช่ไหมเนี่ยขโมยรถเมื่อกี้ที่ไรเขียวเขาก็ใช่ไม่เอาเดี๋ยวพี่หน้าที่ไหนอ่ะก็แบบผมก็พูดดีๆเขาก็ด่าเลือกแอปมึงก็ไอแบงค์ขายยาไทเทนเท่าไหร่นะเออแหวะเฮียไม่ใช่ละแปลกๆว่ะไม่รู้ว่ะน้องเอ้อืม